สวัสดีครับท่านผู้ชมครับมองโลกแบบวิกฤตวันนี้กำลังสนุกเลยทีเดียวนะครับวันนี้เราคงต้องหันกลับไปดูประเทศที่เล็กๆมีประชากรน้อยกว่าประเทศไทยนั้นประมาณ20กว่าเท่าแต่ปรากฏว่า GDP ของเขานั้นมีประมาณ 70% ของประเทศไทยสิงคโปร์ครับวันนี้อยากจะเรียนถามท่านพระอาจารย์ว่าสิงคโปร์เนี่ยมีอะไรที่ต่างกว่ากรุงเทพความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมายสถาบันการศึกษาชั้นเยี่ยมพิพิธภัณฑ์ชั้นยอดว่ากันว่าในเอเชียถ้าอยากดูพิพิธภัณฑ์ต้องไปที่นี่สิงคโปร์นี่มีอายุอยู่แค่40กว่าปีเท่านั้นเองทำไมมาพูดถึงพิพิธภัณฑ์ได้อย่างไรแค่ไม่มีประวัติศาสตร์ก็แสดงว่าสิ่งของเนื้อหาแล้วก็ศิลปะเป็นสิ่งที่น่าสนใจทำไมสิงคโปร์ทำได้ขนาดนั้นอาตมาจะเริ่มตรงนี้เมื่อเขาแยกตัวมาจากมาเลเซียใช่ไหมครับคือไม่มีอะไรเลยเล่าไว้เลยว่าออกมาเนี่ยแบบหันไปมองแผ่นดินแม่แล้วเขาก็ไม่รู้ว่าจะนับหนึ่งยังไงแล้วไม่เหลือไมตรีให้เขาเลยนะแต่แล้วทำไมเขาทำสำเร็จอาตมาคิดว่าพื้นฐานของผู้ก่อตั้งประเทศคือการศึกษาการศึกษาของเขาแม้กระทั่งทุกวันนี้ก็ยังเป็นการศึกษาที่เชื่อมกับประเทศอังกฤษเพราะว่าเขาเชิญมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์นั้นมาช่วยกระทรวงศึกษาของสิงคโปร์สร้างเรื่องสูตรหลักสูตรแล้วก็สร้างระบบการสอนฉะนั้นระบบการสอนระบบการศึกษาของสิงคโปร์คือระบบของเคมบริดจ์ตรงนั้นเป็นสิ่งที่ทำให้สิงคโปร์เขาถูกเรียกว่าเป็นกล้วยหอมกล้วยหอมก็คือบอกว่าผิวเหลืองไหมก็คือคนเอเชียคนเอเชียแต่เวลาแกะเปลือกออกมาเป็นคนยุโรปอันนี้น่าสนใจเขาสำเร็จไม่ใช่เพราะว่าเขาหลงตัวเองอาตมาศึกษาหลายประเทศทิเบตองค์ดาลาลามะท่านก็พูดเลยว่าอะไรคือความผิดพลาดของทิเบตท่านบอกว่าการที่เราเนี่ยคิดว่าเรายิ่งใหญ่มากจึงไม่ติดต่อไม่ปฏิสัมพันธ์กับใครฉะนั้นเมื่อเราถูกรุกรานดังนั้นเราจึงไปขอความช่วยเหลือจากมหามิตรมหามิตรแทบไม่รู้จักแล้วว่านี่ใครประเทศนี้อยู่ตรงไหนในแผนที่โลกแต่สิงคโปร์ไม่ใช่สิงคโปร์นั้นแสวงหาความร่วมมือจากประเทศชั้นนำทั่วโลกครับเขาคิดว่าของดีมีที่ไหนเขาไปขอความร่วมมือจากคนเหล่านั้นมาทุกวันนี้ประเทศนี้นะใช่ไหมนำเข้าหรือว่าส่งออกการศึกษาด้วยโอ้มีคนสารพัดแห่งไปเรียนที่สิงคโปร์ครับไทยเราก็ไม่รู้เท่าไหร่ทั่วโลกก็ไปเรียนที่นั่นและที่สำคัญก็อย่างที่บอกไม่มีบ่อน้ำมันแต่กำหนดราคาน้ำมันมีบ่อแห่งวิสัยทัศน์และความคิดบ่อความคิดที่เรียกว่าชั้นยอดอยู่ครับฉะนั้นประเทศนี้เนี่ยตระหนักว่าเขาสร้างประเทศด้วยการศึกษาที่เข้มแข็งเหนืออื่นใดผู้นำมีวิสัยทัศน์และต้องไม่ลืมนะผู้นำเขาไม่คอร์รัปชันเดี๋ยวเราคงต้องไปคุยกันต่อในคราวหน้าแล้วล่ะครับท่านผู้ชมครับ10ท่านแรกนะครับส่งชื่อและที่อยู่มาที่ Facebook วิกรมกรมบัณฑิตภาษาอังกฤษนะครับจะมีลายเซ็นของท่านพระอาจารย์วอและผมมอบให้ขอบพระคุณทุกท่านครับเราคงต้องไปคุยกันงวดหน้าแล้วสวัสดีครับ